เพราะว่าเรตินเอเนี่ยจะทำให้ผิวแห้งนะเพราะฉะนั้นควรเติมมอยส์ไรเซอร์ลงไปเยอะๆเลยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ชนีน้อยชอบรีวิวนะคะวันนี้มีน้องๆนะถามหวานมานะคะว่าเรตินเอใช้ยังไงหวานก็เลยจะมาทำคลิปนี้นะเพื่อเป็นการตอบคำถามบอกเลยว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีในแบบฉบับของหวานนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่กังวลจริงๆนะคะก็แนะนำนะคะให้ไปถามวิธีใช้นะคะกับเภสัชหรือว่าแพทย์ผิวหนังนั่นเองนะคะหวานอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะคะว่าเมื่อก่อนนะคะหวานนะใช้เป็นตัวดิฟเฟอรินตัวนี้นะคะตอนที่ใช้เนี่ยก็รู้จักเจ้าเรตินเออยู่แล้วนะคะแต่ไม่เคยคิดที่จะใช้จนหวานนะคะไปหาหมอนะคะซึ่งทนไม่ไหวจริงๆก็เลยลองไปหาคุณหมอดูและคุณหมอนะคะก็ได้สั่งเจ้าเรตินเอให้นะคะก็เลยได้ทำความรู้จักนะคะแล้วก็หลงรักมันเลยนะคะแต่ว่าอย่าหลงรักอย่างเดียวเราต้องศึกษาข้อมูลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนนะคะที่อยากใช้จริงๆนะคะมาดูคลิปนี้ก่อนนะคะถ้าไม่มั่นใจถามเภสัชได้เลยนะคะก็ยังไงมารู้จักเจ้าเรตินเอก่อนดีกว่านะคะเรตินเอนะคะก็คือยานะคะเป็นยารักษานะคะไม่ใช่ครีมธรรมดานะเป็นยารักษานะคะเรตินเอนะคะเป็นกลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินเอนะคะมีชื่อสามัญว่าเตตาโนอินนะคะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยขึ้นชื่อตรงนี้ให้นะคะซึ่งเจ้าเรตินเอนี้นะคะเขานะคะจะช่วยในเรื่องของสิวตันนะคะช่วยเรื่องของรูขุมขนนะคะและคุณหมอยังบอกมาอีกนะคะว่าเขายังช่วยเรื่องของรอยสิวได้อีกด้วยนะคะซึ่งเจ้าเรตินเอเนี่ยแหละจะช่วยในการผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะผัดออกนะซึ่งการที่เขาผัดออกเนี่ยค่ะมันเลยมีผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆ นะคะผลข้างเคียงที่1 นะคะใครที่ไม่เคยใช้นะคะก็อาจจะเกิดการระคายเคืองเกิดอาการแดงลอกนะคะแล้วก็ยังทำให้ผิวเนี่ยแห้งได้ด้วยนะคะและช่วงแรกๆที่ใช้เนี่ยบอกเลยว่าสิวมันจะโผล่ขึ้นมาแน่นอนนะคะใครที่รับไม่ได้จริงๆนะคะก็ไม่แนะนำให้ใช้นะคะก็อยากจะบอกว่าที่สิวมันโผล่มาให้เราเห็นนะคะมันเกิดจากสิวใต้ผิวหนังของเรานะคะคือสิวของเราอาจจะอยู่ใต้ผิวหนังเยอะมากแต่มันไม่เคยโผล่ออกมาไงแต่พอเราทาเรตินเอมันก็ผัดออกใช่ไหมคะมันเอาส่วนบนออกเนี่ยมันก็เลยทำให้สิวเหล่านั้นมันโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิวเหล่านี้นะมันหายออกไปจนหมดนะคะก็จะทำให้สิวของเราไม่ขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องอดทนนิดนึงนะคะช่วงแรกๆสิวเหอแน่นอนนะคะซึ่งเรตินเอเนี่ยเขามีทั้งหมด2ความเข้มข้นนะคะก็คือ 0.025% นะคะก็จะเป็นหลอดสีเทาแบบนี้นี่หลอดแบบนี้เลยส่วนอีกความเข้มข้นหนึ่งนะคะก็จะเป็น 0.05% หลอดสีฟ้าแบบนี้นะคะแนะนำคนที่เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกนะคะแนะนำให้ใช้สีนี้ก่อนความเข้มข้นน้อยๆ 0.025 นะคะอย่าไปรีบใช้เจ้าตัวเข้มข้นเยอะนะคะเพราะว่าหน้าอาจจะแหกได้นั่นเองค่ะคนที่ห้ามใช้นะคะก็ได้แก่คนท้องนะคนท้องห้ามใช้เลยนะคะส่วนคนให้นมบุตรใช้ได้ไหมอันนี้ก็ให้ไปถามแพทย์นะคะส่วนวิธีการใช้นะคะเจ้าเรตินเอเนี่ยคนที่ไม่เคยใช้ให้ใช้ความเข้มข้นน้อยๆนะคะแล้วก็ให้ใช้เริ่มแรกเนี่ยให้ใช้อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งหรือว่าวันเว้นวันก่อนนะถ้าเกิดหน้าเรานะคะเริ่มรับได้เนี่ยก็อาจจะใช้ทุกวันได้นะและเวลาใช้นะก็ให้ใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะและการใช้เรตินเอก็ควรนะคะใช้คู่กับมอยส์ไรเซอร์นะคะเพราะว่าเรตินเอเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าของเราแห้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทาคู่กับมอยส์ไรเซอร์จะเป็นอะไรที่ดีมากๆและไม่น้องถามนะคะว่าใช้คู่กับเจลวันหางได้ไหมใช้ได้นะคะและน้องยังถามต่อว่าชวนใช้อะไรก่อนนะคะก็บอกเลยว่าแล้วแต่กิจวัตรของคนด้วยนะคะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยหวานนะคะจะทาเรตินเอก่อนแล้วก็ค่อยทามอยส์ไรเซอร์แล้วหวานก็ปิดไฟนอนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนคืออาบน้ำแต่งตัวทาครีมแล้วยังไม่นอนยังไปดูหนังอะไรเงี้ยหวานก็แนะนำให้ทำมอยส์ไรเซอร์ก่อนนะคะแล้วก็ไปทำกิจวัตรนะคะจะไปดูหนังเลยก็แล้วแต่นะคะแล้วพอก่อนนอนจริงๆก็ค่อยมาทาเรตินเอก็ได้และอีกอย่างนึงนะคะที่คนทาเรตินเอต้องทำนะคะต้องทำจริงๆนะก็คือตอนเช้าอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะครีมกันแดดควรมีค่า SPF 50 PA บวกขึ้นไปนะ4บวกก็ได้3บวกก็ได้นะแต่ว่าห้ามลืมทาครีมกันแดดนะคะและอย่าลืมทาครีมแดดให้ถูกวิธีก็คือทา2ข้อนิ้วทาให้มันเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการกันแดดของเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะแสงแดดหรือว่าแสงจากหลอดไฟก็ควรป้องกันอยู่แล้วเนาะก็ยังไงนี้ก็คือวิธีการใช้ง่ายๆนะและข้อควรระวังนะสำหรับการใช้เรตินเอนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ拜拜